สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาเสนอวิธีการนะครับที่เราสามารถใช้เพื่อเทรด binary option นะครับให้ได้กำไรนั่นเองนะผมซึ่งคลิปนี้นะครับทำมาให้สำหรับมือใหม่ทุกๆคนนั่นเองนะผมที่เริ่มต้นการเทรด binary option และไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับคลิปนี้เนี่ยมือเก่าที่เคยเทรดมีประสบการณ์มาแล้วนะครับก็สามารถใช้ไปพัฒนาของตัวเองได้นั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมอยากจะบอกตัวนี้นิดนึงนะครับว่าสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปผมนะครับและฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะครับก็อยากจะให้ฟังตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าคุณควรที่จะฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบเลยนั่นเองนะผมถ้าคุณข้ามไปข้ามมานะครับคุณก็จะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องทำยังไงนั่นเองนะผมเพื่อให้ได้เทคนิคนี้ไปใช้นั่นเองนะครับ
ซึ่งการเทรด binary option นะครับมีอยู่2วิธีใหญ่ๆนะผมที่ผมคิดว่ามันน่าจะครอบคลุมหมดแล้วนั่นเองนะผมก็คือวิธีที่1นะครับซึ่งวิธีที่1นะครับก็คือศึกษาพื้นฐานแล้วก็หาแนวทางการเทรดของตัวเองนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ใครหลายคนเนี่ยควรจะทำนั่นเองนะผมเพราะว่าพื้นฐานยังไงมันก็คือพื้นฐานนะครับถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีเนี่ยเราก็สามารถไปพัฒนาไปเทรดของตัวเองได้นั่นเองนะผมซึ่งข้อนี้นะครับก็แนะนำเลยนะครับว่าให้คุณหลายๆคนครับมือใหม่เนี่ยทำตรงนี้นั่นเองนะผมแล้วก็เมื่อเรามีพื้นฐานแล้วนะครับเราก็ต้องนำพื้นฐานเหล่านั้นนะครับมาปรับใช้นั่นเองนะผมมาปรับใช้ให้มันเข้ากับรูปแบบหรือว่าแนวทางในการเทรดของตัวเราเองนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคนเรานะครับมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะผมอย่างเช่นคุณกับผมนะครับแน่นอนแล้วนะครับว่าเราไม่เหมือนกันนะครับเพศเราก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับความคิดความรู้เราก็อาจจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั่นเองนะผมและแน่นอนนะครับวิธีการเทรดของแต่ละคนเนี่ยมันย่อมที่จะต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วนั่นเองนะผมบางคนอาจจะเทรด1นาทีแม่นนะครับถูกเกือบทุกไม้เลยบางคนอาจจะเทรด5นาทีแม่นนั่นเองนะครับผมก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจใช้ซัพพลายดีมานด์นะผมบางคนอาจใช้ซัพพอร์ตรีสิสแตนซ์อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เขานั่นเองนะผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องศึกษาพื้นฐานก่อนนั่นเองนะครับผมเมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีแล้วนะครับเราก็มาปรับหาแนวทางการเทรดของตัวเองนะครับนำความรู้ต่างๆที่เราได้มาเนี่ยนะครับมาใช้ในรูปแบบของการเทรดของตัวเองนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือวิธีการที่1นั่นเองนะครับส่วนวิธีการที่2คืออะไรนะครับวิธีที่2ตัวเนี้ยนะครับผมก็คือการ copy trade นั่นเองนะครับหรือเขาจะเรียกกันว่าเทรดตาม signal นั่นเองนะผมจริงๆแล้ว2ตัวเนี้ยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเอามารวมกันหมดเลยนั่นเองนะผมเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาศึกษาพื้นฐานแบบเมื่อวิธีที่1เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับอย่าง copy trade เนี่ยก็คือว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า MT2 นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าตัวซอฟต์แวร์ MT2 ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ที่มีทีมนึงเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถ copy trade ผ่านโบรกเกอร์ไหนก็ได้นั่นเองนะครับที่เป็น binary option นั่นเองนะผมหมายความว่ายังไงนะครับ copy trade หมายความว่าถ้าเขาทำการเทรดอย่างไรนะครับบัญชีของเราเนี่ยก็จะทำการเทรดแบบนั้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปเทรดเองนะครับเขาจะมีระบบปฏิบัติการอะไรของเขาก็แล้วแต่นั่นเองนะผมซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปกดเทรดเองนะครับเราจะเป็นการ copy trade เขาเลยนั่นเองนะผม copy ก็คือการ copy นั่นแหละครับเขาเทรดยังไงเราก็เทรดอย่างนั้นเป็นระบบอัตโนมัตินั่นเองนะผมจริงๆถามว่าใช้วิธีนี้ได้ไหมนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าใช้ได้นั่นเองนะผมแต่ถ้าเป็นมือใหม่นะครับอยากจะแนะนำว่าให้ใช้ระบบตัวนี้ไปด้วยพร้อมกับใช้วิธีที่1เมื่อสักครู่นี้ไปด้วยก็คือการศึกษาการเทรดเบื้องต้นนั่นเองนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะผมก็คือการเทรดตามสัญญาณนั่นเองนะผมซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมเทรดตามสัญญาณตอนนี้นะครับผมก็เห็นได้ว่ามันจะมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทั้งในโฆษณาของ Facebook นะครับ YouTube ต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะครับที่เขามาโฆษณาขายสัญญาณกันนั่นเองนะผมสัญญาณคืออะไรนะครับสัญญาณเนี่ยก็คือต้องพูดก่อนว่าเวลาเราเทรด binary option เนี่ยนะครับมันจะมีแค่2จังหวะนั่นเองนะผมก็คือเทรดขึ้นกับเทรดลงนั่นเองนะครับหรือว่ากดซื้อกับกดขายนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็จะไม่รู้นั่นเองนะผมว่าต้องทำการซื้อขึ้นหรือซื้อลงในตลาดณจุดๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็เลยทำไอ้เจ้าตัวสัญญาณมาขายนั่นเองนะผมเจ้าตัวสัญญาณเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกับว่าคอยบอกจุดให้เราเข้านั่นเองนะครับว่าเราต้องเข้าซื้อหรือเข้าขายณเวลานี้นั่นเองนะครับอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเปิดกลุ่มตัวอย่างให้ดูนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มของผมเองนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในกลุ่ม Telegram นั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้อยู่ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงลึกอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะให้ดูแค่ว่าการแจกสัญญาณเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับเรานี้อยู่ในวันที่เมษ 19นะผมก็คือ19พฤษภาคมนั่นเองนะเพราะว่าเมก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้ปี2020นั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีตรงนี้นะครับ USD JPY for call go นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับคือ signal นั่นเองนะผมแต่ว่าแต่ละกลุ่ม signal เนี่ยเขาก็จะแจกไม่เหมือนกันนั่นเองนะอันนี้เป็นกลุ่มของผมเองผมก็จะแจก signal แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีคำว่า
แพ้ไปต่อนะผมก็คือว่าถ้าเราแพ้ไม้นี้นะครับให้เราทําการเข้าต่อทันทีแต่ว่าไม้นี้นะครับก็ชนะนั่นเองนะครับอย่างตัวนี้นะผมอันต่อมาก็คือ AUD USD for put นะผม go ก็คือให้เราทําการเข้าคู่เงิน AUD USD put นั่นเองนะผม go ก็คือเข้าเลยนั่นเองนะครับแพ้ไปต่อนี่ก็คือการมาร์จิ้นเกลนะครับอันนี้มีการมาร์จิ้นเกล2ครั้งนะครับแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับอันนี้คือกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกลุ่มหนึ่งที่ผมเคยจ่ายค่าสมาชิกเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับไปดูกันว่ามันเป็นยังไงจะได้เห็นภาพกันชัดขึ้นนะครับอย่างกลุ่มนี้นะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมได้ลองจ่ายเงินเข้ามานะครับผมก็เป็นคู่เงินยูโร GBP Put Go นะครับอันนี้เขาจะแจกหลายคู่เงินทีเดียวผมบอกแล้วนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีการแจกสัญญาณที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมอย่างคนนี้นะครับเขาก็จะแจกหลายคู่เงินในเวลาไล่เลี่ยกันเลยนั่นเองนะผมแล้วก็เขาก็วินกับทุกสัญญาณเลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะผมซึ่งแต่ละกลุ่มเห็นไหมครับว่าการแจกสัญญาณเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างคนนี้ก็ GBP CD call 2นาทีนะผมก็วินนั่นเองนะครับยูโรแคทนะผมคอ5นาทีก็วินนั่นเองนะผมเห็นไหมครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะแจกสัญญาณไม่เหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งวิธีการแจกสัญญาณเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของกลุ่มเลยนั่นเองนะครับว่าเขาจะแจกยังไงนะครับวิธีใครวิธีมันเลยนั่นเองนะครับภาษาบ้านๆเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวกลุ่มของผมเนี่ยก็แจกตามอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมเคยขายนั่นเองนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ทำการเลิกขายไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ชอบมาบ่นว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ที่ผมขายเนี่ยมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับจริงๆผมต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่คนใช้แล้วก็การฝึกฝนนั่นเองนะผมฝึกฝนมาแล้วก็ใช้มาจนสามารถมาแจกสัญญาณให้คนในกลุ่มเนี่ยวินเกือบทุกวันได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าอินดิเคเตอร์ให้ดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวอินดิเคเตอร์ที่เคยขายอยู่แล้วก็นำมาแจกสัญญาณตอนนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับจะมีลูกศรเห็นไหมครับเมื่อมีลูกศรมาเนี่ยผมก็จะพิมพ์ตรงนี้นะครับเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยทำการเทรดตามอย่างนี้นะครับก็จะมีการมาดิงเกลถึง2ครั้งเลยนั่นเองนะผมก็อย่างที่บอกในกลุ่มว่าแพ้ไปต่อนั่นเองนะครับอย่างนี้นะผมก็ชนะไม้เดียวนะครับอันนี้ก็มีการมาดิงเกลแค่2ครั้งนะผมอันนี้คือมันตัดไปจบไปแล้วนั่นเองนะครับตัดจบทางนี้นะผมแล้วก็นี้ก็คือสัญญาณใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมบอกไปแล้วว่าวิธีการแจกของใครเนี่ยก็แล้วแต่นะผมเขาอาจจะนั่งวิเคราะห์เองแล้วมาทำกลุ่มแจกสัญญาณขายก็ได้ก็แล้วแต่เขานะครับแต่ของผมเนี่ยอ้างอิงมาจากสัญญาณอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูประวัติกันดีกว่านะครับว่ากลุ่มของผมเนี่ยทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วทำกำไรต่อเนื่องมาแค่ไหนแล้วนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะครับที่เหมือนจะเป็นช่วงโควิดเริ่มแรกๆเลยนะครับแล้วทางกลุ่มเนี่ยก็มีการแจกสัญญาณที่ผิดพลาดมากถึง 2-3 ครั้งในอาทิตย์เดียวนะผมซึ่งทำให้สมาชิกในกลุ่มหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แล้วก็ได้ทำการกดออกกลุ่มไปกันนั่นเองบางส่วนนะครับแต่ก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่ยังเชื่อมั่นในกลุ่มอยู่แล้วก็อยู่ในกลุ่มต่อไปนั่นเองนะผมแล้วก็ตั้งแต่หลังช่วงนั้นมาก็ไม่เคยพลาดอีกเลยนั่นเองนะผมอาจจะมีแค่บางอาทิตย์นะผมที่มีพลาดบ้างไม้สองไม้อะไรแบบนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในอัตราเรทที่น่าสนใจอยู่นั่นเองนะครับก็เรามาดูกันวันที่พฤษภาขออภัยครับผมวันที่12เดือนพฤษภาคมแล้วกันนะครับก็เริ่มแจกซิกเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเซสชั่นสตาร์ทคือในกลุ่มเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มพูดคุยแล้วก็กลุ่มสัญญาณตรงนี้นั่นเองนะครับคู่เงินคู่แรกของวันที่12พฤษภาคมนะผมก็คือ USD CAD for put นั่นเองนะผมซึ่งมีคำว่าเตรียมเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าให้เราทำการรอก่อนนั่นเองอย่าเพิ่งเข้านะครับเราจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อมีคำว่าGo นั่นเองนะครับผม Go นะครับแพ้ไปต่อก็คือให้เรามาดิงเกลนะครับแล้วไม้นี้ก็วินนั่นเองนะครับไม้ต่อมานะผมก็วินนั่นเองนะผมมาดิงเกล1ครั้งนะครับ GBP CAT นะผม For Go นะครับไม่ใช่ Call for Call ภายนะ For Call นะผม Go ก็คือไม้นี้ให้ทำการเข้าเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าแพ้ไปต่อก็คือให้เรามาดิงเกล1ครั้งนะครับนั่นเองก็แพ้ไปต่อคู่นี้นี่มีการมาดิงเกลถึง2ครั้งเลยนั่นเองนะผมก็คือไม้นี้กับไม้นี้นะครับแล้วก็วินนั่นเองอันนี้ผมอยู่ในกลุ่มพูดคุยนะผมวันที่12พฤษภาคมนะครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวนะครับตอนที่แจกสัญญาณนะผมก็คือเวลา 2:22 นะครับก็คือคู่เงินคู่นี้นะครับเห็นไหมครับ 8:22 PM นะครับผม
USDCAD for put นะครับเตรียมก็คือให้เราทำการเตรียม put นั่นเองนะผมในขั้วเงิน USDCAD นะครับแล้วก็ go ก็คือให้เราทำการ put ทันทีนะผมแล้วแพ้ไปต่อก็คือมาในเกล1ครั้งนะครับแล้วก็เขาก็ชนะกันนั่นเองนะครับในกลุ่มก็พิมพ์กันมาว่า win แบบนี้นั่นเองนะผมหลายๆท่านนะครับอย่างตรงนี้นะผม 3:41 นาทีนะครับก็มีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า 3:41 นาทีคู่ไหนนะครับก็คือคู่นี้นั่นเองนะผม USD JPY นะครับผม for call นะครับ go ก็คือทำการเข้าทันทีนะครับแพ้ไปต่อก็คือให้เราทำการมานิเกล1ครั้งนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับแล้วในกลุ่มเขาก็บอกกันว่า win นั่นเองนะครับพอผ่านมาวันที่14พฤษภาคมนะผม14พฤษภาคมนะครับเวลา 2:13 นะครับเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มกันนะครับ4พฤษภาคมนะผมก็คืออันนี้นะครับคู่เงินคู่แรกนะครับเวลา 2:52 นะครับ GBP CAD นะผม for putโกนะครับแล้วก็วินนั่นเองนะผมในกลุ่มก็วินนั่นเองนะผมวินกันแบบนี้นั่นเองนะครับบางคนบอกว่าไม่ทันเพราะว่าจะเตรียมตัวไม่ทันนั่นเองนะผมอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามีหลายท่านที่วินเลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นแค่ผลลัพธ์บางส่วนเท่านั้นนะครับทีนี้เราไม่เสียเวลาเลยนะครับถ้าใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มตอนนี้นะครับเป็นยังไงนะครับก็ไปฟังกันเลยเรามาพูดตรงนี้กันเล็กน้อยละกันนะผมก็คือว่าระบบแจกสิกนอลของเรานะครับที่ดูไปเมื่อในกลุ่มสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการใช้มานิเกลนั่นเองนะผมซึ่งการใช้ระบบมานิเกลนะครับมีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะผมมีความเสี่ยงสูงมากกว่าการเทรดแบบทั่วไปนะครับก็อันนี้ต้องพึงระวังกันด้วยนั่นเองนะผมสิกนอลทางกลุ่มของเรานะครับผมชนะเกือบทุกไม้จริงนะผมชนะเกือบทุกวันจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีบางวันที่มันผิดพลาดนะผมตลาดมันค่อนข้างแรงนะผมเทรนมันแรงอะไรแบบนี้นะครับผมเราคำนวณผิดพลาดนะผมก็ทำให้เราผิดพลาดได้นั่นเองนะผมซึ่งพอเราใช้มานิเกลแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้เราเสียเงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมแต่วันที่ได้เนี่ยเราก็ได้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจนะผมก็เลยต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยใช้ระบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะผมถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มนะผมแต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มนี้นะผมแล้วมาโวยวายทีหลังนะครับอย่าทำเลยนะผมเพราะว่าเขาจะทำให้คนอื่นในกลุ่มเนี่ยเสียความรู้สึกไปด้วยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของเรานะผมแจกสิกนอลเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนั่นเองนะผมเสาร์อาทิตย์เราไม่เล่นนะครับเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมแล้วก็แจกช่วงระยะเวลา2-5 ทุ่มนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเราจะแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนั่นเองในกลุ่ม Telegram ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลา 2-5 ทุ่มนะผมอันต่อมานะผมก็คือ Signal เนี่ยมีการใช้ Money Gale นั่นเองนะผมซึ่งที่ผมแดงมาร์คแดงๆตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าตรงนี้ผมอยากจะให้คุณอ่านให้ชัดเจนให้คุณเห็นนั่นเองนะครับว่าในการแจกของเรานะผมมันมีการใช้ Money Gale นั่นเองนะผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ไว้นะครับว่าการใช้ Money Gale เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้กลุ่มนี้ยินดีต้อนรับนะผมแต่ว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มหรือจะติดต่อผมมาขอเข้ากลุ่มนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับก็อันต่อมานะผมก็คือโอกาสชนะนะครับเกือบจะทุกไม้นั่นเองนะผมใช้คำว่าเกือบนะครับผมไม่ได้บอกว่าชนะทุกไม้นะผมตั้งแต่ผมเทรดมานะผมยังไม่เจอสิกนอลคนไหนเลยนะผมที่มีอัตราชนะ 100% นะครับผมยังไม่เจอเลยนะครับแต่ผมคิดว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มที่เราทำการแจกอยู่เนี่ยโอกาสชนะถ้าคิดโดยรวมเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วตัวอย่างเช่นอาจจะมีบางอาทิตย์ที่เราพลาดจริงๆนะผมก็อาทิตย์นั้นเราก็จะเสียนั่นเองนะผมแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมี1อาทิตย์เสียที2อาทิตย์เสียทีหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเดือนเสียทีเลยนั่นเองนะผมแล้วแต่โอกาสนั่นเองนะผมแต่โดยรวมตอนนี้นะครับระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาณตอนนี้นะครับยังไม่มีเสียเลยนั่นเองนะผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าก่อนหน้า1เดือนตรงนี้นะผมก็จะมีอย่างที่ผมบอกว่ามีดราม่านะผมก็คือว่ามันมีอาทิตย์นึงที่เราเสียกันนั่นเองนะผมแล้วก็อาทิตย์ต่อมาเราก็เสียอีกรอบนึงนั่นเองนะผมซึ่งทำให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาไม่พอใจนะผมแล้วก็มาวายๆกันทีหลังนั่นเองนะผมซึ่งคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่มีสิกนอลบนไหนในโลกนะผมที่สามารถชนะได้ 100% นั่นเองนะผมโอเคนะผมใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยผมต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยนะผมราคาเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับการเข้ากลุ่มนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมถามว่าทำไมถึงไม่ฟรีนะครับก็ดูประสิทธิภาพของกลุ่มนะผมก็คือว่าจริงๆเราไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยก็ได้นะผมเราแค่เทรดเองเนี่ยเราก็มีเงินมากพอแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าทางเรานะผม
ไม่ได้อยากจะมีรายได้ทางเดียวนะครับเราอยากมีรายได้หลายทางนั่นเองนะผมเราจึงมาทำการเปิดกลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับได้กำไรคืนค่าเข้ากลุ่มไปแล้วนั่นเองนะผมแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนในการเทรดนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วนะผมแล้วไม่เทรดนะผมแล้วจะมาโทษว่ากลุ่มไม่แจกสัญญาณให้อะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับบางคนซื้อกลุ่มสัญญาณเข้ามานะผมก็ไม่เทรดนะครับเทรดอยู่แค่ทีเดียวแล้วก็เลิกไปนะผมไม่มีเวลาบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลไปนะผมก็ไม่สามารถไปรับประกันอะไรได้อยู่แล้วนะผมว่าคุณจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนแบบบางส่วนนั่นเองนะผมบางคนนะครับเขาได้กำไรเกินราคานี้ไปแล้วนั่นเองนะผมโอเคแต่ราคา 5,970 บาทเนี่ยมันดูที่จะแพงไปนั่นเองนะผมซึ่งทางเรานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมโปรโมชั่นต้านโควิด-19 นะผมก็คือราคานะครับลดลงมาเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมจริงๆแล้วเนี่ยราคาเดิมมันก็คือ5,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่ามีหลายท่านนะครับที่ทักมาขอร้องผมนะผมทักมาบอกว่าช่วยลดราคาให้หน่อยอีกได้ไหมนะผมพอดีว่าช่วงโปรโมชั่นในเดือนนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันอะไรแบบนี้นะผมซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามีคนขอมาเยอะขนาดนี้เราก็จัดไปเลยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยนะครับต้านโควิด-19 นะครับราคาอยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหลังจากหมดช่วงโควิดแล้วหรือว่าสถานการณ์มันกลับไปปกติแล้วหมดโปรโมชั่นนี้แล้วนะผมราคามันได้กลับไปอยู่ที่ 5,970 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือซื้อ 3,970 บาทครั้งนี้นะครับผมก็คือ1เลยนะครับเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมก็คือกลุ่มนี้นั่นเองนะครับผมและ2นะครับผมก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนะผมซึ่งก็คือเจ้ากลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งไว้พูดคุยกันนั่นเองนะครับ3คือสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าสัญญาณของเราใช้มานิงเกลนั่นเองนะผมถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับผมก็ไม่ต้องติดต่อมาขอเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับผมสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงนะผมบอกว่ามีความแม่นยำสูงนะผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสพลาดเลยนั่นเองนะผมโอกาสพลาดมันมีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะผมอันต่อมาก็คือสัญญาณนะครับผมแจกวันจันทร์ถึงศุกร์2ถึง5ทุ่มทุกวันนั่นเองนะผมอาจจะมีบางวันที่ตลาดมันมีจริงๆนะผมเราก็ไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกสัญญาณเนี่ยนะผมเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับเราแจกให้หลายร้อยคนนั่นเองนะผมซึ่งเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนั่นเองนะผมตลาดวันไหนไม่ดีจริงๆเราก็ไม่แจกนั่นเองนะผมข้อสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะผมก็คือรับข้อเสนอดีๆมากมายก่อนขายนั่นเองนะผมซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มนี้นะผมกลุ่มที่ผมพูดคุยตรงนี้นะผมกลุ่มนี้ไม่ได้มีไว้พูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวของสัญญาณอย่างเดียวนะครับผมในอนาคตถ้ามีผมมีโปรโมชั่นดีๆมีออฟเฟอร์พิเศษอะไรต่างๆมากมายนะผมก็จะไปประกาศในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมอย่างเช่นในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับในส่วนของ Copy Trade แล้วก็ในส่วนของ EA Forex นั่นเองนะผมที่จะมาเพิ่มนั่นเองนะผมก็จะไปแจกในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมกลุ่มพูดคุยกลุ่มนี้ก่อนนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปลง YouTube นั่นเองนะผมคุณก็อาจจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครในกลุ่มนั้นนั่นเองนะผมอาจจะได้ราคาพิเศษได้ Copy ฟรีอะไรแบบนี้หรืออาจจะได้ EA ไปทดลองใช้ฟรีอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นั่นเองนะผมแล้วแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนั่นเองนะผมแต่คุณจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครก่อนแน่นอนนะครับโปรโมชั่นต้านโควิดตรงนี้นะผมก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2563เลยนั่นเองนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับจากราคา 5,970 บาทเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับทำไมผมถึงบอกว่า31กรกฎาคมนะผมเพราะว่าผมคิดว่าอีกไม่เกิน 2-3 เดือนโควิดก็น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะผมสถานการณ์ต่างๆนานาก็จะดีขึ้นนั่นเองนะผมและถึงตอนนั้นนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ราคาเดิมราคาเต็มของมันนั่นเองนะผมก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะผมโปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ถาวรนะครับก็รีบๆทำการทักเข้ามาซื้อนั่นเองนะผม 3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ Sig IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ Sig IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเอง
สแกน QR Code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ Sick IQ นะผมก็จะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ